หลังจากที่ทำพ็อกเก็ตตัวแรกเสร็จนะครับด้วยคำสั่งก็คือแรมขัดนะครับคราวนี้มันมีอีกด้านหนึ่งนะครับที่เหมือนกันเลยนะครับแล้วระยะนะครับถ้าดูตามแนวแกน x นะครับผมเช็คดู distance นะครับออกจาก center นะครับเอาใหม่นะครับ inquiry distance เริ่มจาก center ถึง center ดูในแนวแกน x ก็ได้ครับ 99.994 เอาใหม่นะครับก็คือ distance center ถึง center ก็คือ100นะครับคราวนี้ตรงกลางนะครับdistance ปุ๊บเริ่มต้นจาก between คือตรงนี้นะครับเข้ามาถึงตรงกลางก็คือ50นะครับระยะที่เป็น distance แต่ในแกน x ก็คือ 49.99 นะครับแต่สังเกตนะครับว่าระยะจากตรงนี้นะครับ distance center มาถึง center 100กว่าคือเลขไม่ได้ลงตัวนะครับระยะจาก center ถึง center อาจจะมีมุมมีอะไรที่พิเศษขึ้นมานะครับลองดูว่ามีมุมมีอะไรไหมแองเกิลนะครับไดเรคชั่นผมตั้งขึ้นในแนวแกน Z นะครับแล้วก็ลองดูนะครับมุมเป็น0อันนี้ไม่มีมุมนะครับโอเคถ้ามันซิมเมทรีกันเราก็สามารถใช้รูตรงกลางนี้ในการสร้างเฟรมแล้วก็แบ่งได้เลยนะครับดับเบิลคลิกที่เฟรมนะครับcreate new datum ผมมาเลือกถ้าต้องการอยู่ตรงกลางแน่ๆนะครับก็ตรงนี้ครับพอเลื่อนมา snap ให้อยู่ที่ center เลยนะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บผมมาตั้งแนวแกนนะครับให้อยู่ในแนวที่ต้องการถูกนะครับโอเคเสร็จปุ๊บผมมาเลือกคำสั่ง mirror นะครับเลือก plane นะครับแต่ก่อนที่จะไปนะครับจะต้องไฮไลท์อยู่ที่คำสั่งที่ต้องการก่อน Miller นะครับเลือกเพลนที่ต้องการทูลผ่านก็มาทันทีเลยนะครับคราวนี้มาดูการ Verify นะครับปาดหน้านะครับก็คือ Zigzag Facing แล้วก็ Ramp แล้วก็ X Form นะครับหรือว่า Transform Solid Verify นะครับไปทีละโปรเซสตัวที่1โอเคไปเร็วแล้วก็มาสล็อตแรกแล้วก็มาสล็อตที่2ช้าลงอีกหน่อยนะครับก็เหมือนกันนะครับแล้วไม่ได้กินชิ้นงานให้เสียหายนะครับพารามิเตอร์มีอะไรให้ปรับบ้าง Mirror About Plane นะครับมันสามารถ Mirror ด้วยอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ Fit Speed ใช้ค่าเดียวกันนะครับ Link เหมือนกันนะครับก็จะได้2ฝั่งขึ้นมาแล้วอันนี้คือคำสั่ง X Form นะครับหรือว่า Transformจะเห็นตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราเข้าไปข้างในเสร็จปุ๊บเราไม่ได้เปลี่ยนพารามิเตอร์แต่เราไปคลิกดูก็จะมีการเปลี่ยนแปลง
calculate ที่หนึ่งก็หายไปนะครับเวลานะครับไม่ถึงนาทีเวลาก็จะเท่ากันนะครับนี่คืออยู่ในคำสั่งของ pocket นะครับซ่อนไปนะครับก็จะเหลือเป็น pocket ที่เป็น pocket เปิดนะครับ